สวัสดีค่ะถนัดการกินคลิปนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวเจ๊อีทเจ้าดังแห่งชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะก่อนเดินข้ามสะพานไปยังชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์เราก็แวะถ่ายรูปกับโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมนต์กันสักหน่อยค่ะที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่ริมน้ำจันทบูรณ์ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและวิถีชีวิตแบบแต่ก่อนไว้เดี๋ยวเราจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวกั้งเจ๊อีทกันนะคะทุกคนก็คือร้านนี้นี่เองค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวขึ้นชื่อของที่นี่ค่ะเจ๊อีทและกั้งของเขานะคะดูเมนูแล้วเราก็สั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวรวมเจ้าสมุทรค่ะจะได้ทานวัตถุดิบจากทะเลที่หลากหลายเลยค่ะก็คือมีความเค็มความเปรี้ยวด้วยเปรี้ยวน้ำเค็มตามน้ำทะเลสดสดใช่ไหมคะสดมีหมูด้วยแล้วก็นี่นะแนะนำเลยว่าต้องมากินกั้งที่นี่นะคะกั้งค่ะก็คือสั่งเหมือนกันนะคะ3คนเพราะว่ามาแล้วเปลี่ยนแค่เส้นอันนี้วุ้นเส้นเชื่อแล้วค่ะว่ามาจากทะเลจริงต้องคือรสชาติจัดจ้านแต่ทะเลสดต้องเติมน้ำตาลไปหน่อยนึงทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเราก็สามารถเดินชมวิวบ้านเรือนบริเวณริมน้ำจันทบูรณ์กันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ถนัดการกินลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ